สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft ของชิรอดค่ะตรงนี้อัปเดตขึ้นมามีอะไรเอ่ยลองมาสร้างเล่นๆค่ะเพื่อเปรียบเทียบสีกรวนวีชอบแซวว่ามันคือสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตใช่ไหมเราก็เลยลองสร้างดูค่ะเป็นของตกแต่งเล็กๆน้อยๆดูซิว่าสีชมพูสีดำสีน้ำตาลเนี่ยมันเข้ากันแค่ไหนหรือว่าจะสร้างแบบไหนดีเพื่อเป็นไอเดียในอนาคตค่ะจากที่เห็นโน้ตดูนั่นสีมันสวยมากอะสีชมพูสวยแต่คุณวรรณวีไม่ชอบคุณวรรณวีบอกว่ามันหวานแหววเกินไปแต่เราชอบมากๆเลยเอาล่ะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างตรงนี้น่าสนใจมากคือตอนแรกเราปลูกต้นซากุระเพื่อทำฟาร์มไม้ใช่ไหมคะเก็บเกี่ยวไม้ไว้แต่ปลูกไปปลูกมามันสวยดีนะแล้วหมิวก็เลยคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างข้างบนนี้ค่ะมาดูไม้กันก่อนสินี่มีไม้เห็นไหมฟาร์มทรัพยากรไว้ละนิดๆหน่อยๆค่ะซึ่งส่วนใหญ่คุณวันวีเป็นคนฟาร์มแต่ไม้สีพูนี่แหละทำฟาร์มเองค่ะโอ้ดูสิเยอะใช่ไหมโอ้ไม้สีน้ำตาลคุณวันวีฟาร์มค่ะโอ้โหแบบทรัพยากรในการก่อสร้างมีเพียงพอแล้วนี่เขาแอบทำอะไรตรงนี้นิดหนึ่งนะเห็นล่วงหน้าแล้วเขาบอกว่าเป็นลิฟต์ขึ้นค่ะแล้วลงยังไงตอนแรกเห็นเหมือนมีทางลงอยู่แต่ตอนนี้เหลือแค่ทางขึ้นลิฟต์น้ำสำหรับขึ้นมาด้านบนนี้เพราะว่าข้างล่างอะต่ำมากเดินขึ้นทีก็ลำบากค่ะแล้วนู่นด้วยแป้งปลูกข้าวแบบง่ายๆค่ะอาศัยระบบน้ำเขาก็ถามไปแล้วอะไรกันกันนี่ที่แห่งนี้แค่ดูก็รู้อ่ะคุณวรรณวีสร้างสไตล์แบบนี้มาหลายรอบแล้วอ่ะเราดูปุ๊บรูปปั๊บเลยเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์แน่นอนนั่นไงเห็นไหมแกะ200 3โอ้300ตัวเข้าสเต็กเข้าสเต็กอ่ะโอ้โหวัว300ตัวต้องมีอีก3เดียวนะวัวรวม700ตัวโอ้โห700ตัวในพื้นที่แค่นี้อ่ะเนี่ยแหละคือระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ลื่นมากๆเลยเขาเลี้ยงสัตว์ไว้ตรงนี้นั่นเองโอ้ในรอบนี้เราคิดโปรเจกต์มาแล้วมีหลายโปรเจกต์ที่จะทำแต่หลักๆนั้นขอที่เก็บของดีๆก่อนค่ะแบบง่ายๆเลยแบบคลาสสิกเป็นที่อยู่ของเรานั่นเองกระต๊อบน้อยที่อยู่ตอนแรกอ่ะมันแคบๆนี่ค่ะดูสิโอ้โหพื้นที่โอ้โหเข้ามาในนี้ก็เต็มแล้วอ่ะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ได้อ่ะมันต้องดีกว่านี้สิ่งที่เล็งไว้คือด้านบนนู้นนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจบนนี้เลยค่ะที่เก็บของเราเอานี้เลยเหรอแน่นอนแน่นอนคิดไว้แล้วว่าจะสร้างยังไงแบบง่ายๆค่ะเน้นความสะดวกรวดเร็ววางโครงไว้นิดนึงแล้วด้วยไม้ตรงนี้เอ๊ะเราจะสร้างเป็นอะไรนะนั้น4เป็นอะไรคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอ๊ะเขาเซิร์ฟมาตอนไหนทำไมไม่เห็นล่ะเข้ามาตั้งนานแล้วดูโอ้ไม่เห็นเลยครับผมซ้อมสร้างบ้านอยู่เอ๋ไปสร้างอะไรตรงไหนกันเนี่ยไปสร้างนิโรคีทีฟนู่นโอ้ทำไมตรงโลกคีทีฟอืมไหนอืมโอ้แค่สีก็รู้แล้วหลายแบบเนาะแบบเดียวแต่แค่สร้างซ้ำให้มันจำได้ทำไมไม่เซฟภาพไว้ล่ะถ้าจะสร้างแบบนี้ไม่มันพอถ้าเซฟอ่ะสุดท้ายมันจะลืมมันต้องฝึกสร้างซ้ำแล้วก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำไปเรื่อยๆแล้วทำไมไม่ไปสร้างในเซอร์ไวเวลเลยล่ะแกไม่ได้ครับมันจะมีบ้านทรงนี้อยู่เต็มก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่รู้บ้านได้เลยผมยังไม่ได้อยากจะสร้างเมืองตรงนั้นไงผมอยากได้แค่สร้างบ้านข้างๆโรงเลี้ยงสัตว์เฉยๆอ๋อโอเคก็เลยมาซ้อมสร้างแล้วก็มาดูว่าสีมันใช้ได้ไหมอืมจับโลกแหละวัตถุก็จะสร้างเหมือนกันอ่าฮะไอ้นี่ไงไปลองใช้ลิฟต์น้ำหรือยังลองลิฟต์น้ำเหรอก็มันแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามันจะทำงานยังไงมันขึ้นที่ไวขึ้นนะขึ้นลงสบายดีเออแล้วทางลงตรงไหนล่ะคะตรงลิฟต์น้ำอ่ะไม่มีแค่ทางขึ้นทางลงอ่ะโอ้ยมันต้องมีทางลงสิไม่งั้นเราก็ลำบากนะตอนแรกกะทำทางเดินแต่ยังดีกว่าเพราะยังไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มมากมายอืมจะสร้างอย่างอ่ะไม่บอกเสร็จแล้วค่อยมาดูมีไม่บอกด้วยใช่ขึ้นบอกก็โดนด่าสิทำไมอ่ะมันแย่เหรอ
เดี๋ยวมันจะสร้างรูปปั้นอะไรอีกเหรอไม่จ่ายไม่จ่ายเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จไงไม่มีจริงเหรอไม่มีอะไรแต่เลยมีคนต่อบล็อกอะไรก็ไม่รู้ล้อมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแหมไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นวงกลมหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมกันแน่เอ้ยมันแค่สิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างเฉยจะบอกใบได้มันเนื้อเป็นที่ที่เอาไว้เก็บของเฉยฮะจะทำที่เก็บของตรงนี้เหรอ yes sir ดูไม่ออกก็บอกว่าทับที่เก็บของไงทำไมที่เก็บของมันต้องเป็นทรงเนี่ยทำไมที่เก็บของต้องทรงนี้เพราะว่าจะทำทีเดียวให้เสร็จไงใหญ่ๆไว้ก่อนใหญ่ๆง่ายๆก็เลยแค่ขัดฟันปลาไว้เฉยๆนั่นแหละเอาหายไปแล้วจากระยะสายตาอย่ามาสนใจเขาเลยไปไหนก็ไปเถอะ เดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะมองไกลๆที่ประตูสร้างเหมือนขนมอ่ะประตูก็สร้างขนมนั่นแหละไอ้ขนมที่เป็นแบบแผ่นๆซ้อนกับช็อกโกแลตไม่รู้นี่นะโปโปโปใช่เค้กเกอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตยังไงแหละมันจะมีกี่ชั้นเนี่ยสูงเลยหรือว่าเนี่ยไม่ไงเค้กเกอร์สอดไส้ครีมช็อกโกแลตเขามีแค่นี้แหละช็อกโกแลต2ชั้นแล้วก็แผ่นเค้กเกอร์แค่นั้นเองอ้าวเดี๋ยวนะแต่มันก็เป็นที่แคบๆมันก็เตี้ยดิใช่ไหมก็ไม่เตี้ยนะนั่นน่ะหลายชั้นแล้วนะ1 2 3 4 5ชั้นแล้วเนาะถ้าสูงมันก็ไม่ใช่แคเกอร์สิก็ใช่ไงถ้าสูงก็ไม่ใช่ใช่มันก็ต้องแคเกอร์เนี่ยแหละง่ายๆของที่สร้างง่ายๆเลยตอนแรกมองแล้วแบบอยากไปซื้อขนมกินจังเลยเนี่ยแหละสิ่งที่เล็งไว้สร้างมานานแล้วจนแบบหูปูพื้นเสร็จแล้วอะแต่ว่าไม้ไม่พอแล้วได้เวลาหาไม้เพิ่มทีนี้ด้วยเลเวลที่เรามี28ใช่ไหมกำลังคิดเลยอะว่าจะใช้วิธีไหนดีมันมีวิธีที่ง่ายที่สุดอยู่ก็คือการตีบวกอุปกรณ์ที่เรามีค่ะแต่ก็ต้องน่าจะใช้เลเวลเยอะนะนี่ไงมีค่ะทั้งตีเหล็กไม่ได้อยู่นี่แปลว่าอยู่ห้องเอนชานตรงนี้เลยห้องอินชันอย่างง่ายๆค่ะนั่นไงทั้งตีเหล็กใส่เข้าไปบอกเลเวลอะฮะตอนแรกยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะจากเลเวล28หรือ26สำคัญเลยคือเราต้องการเลเวล30ใช่ไหมเพื่อจะอินชันต่อได้ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยตีอย่างนี้ก่อนในตอนต้นเกมก็เป็นอะไรที่ดีเอาล่ะปาไม้กันเลยตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟที่เช่ามาใช่ไหมคะก็จะมีของแปลกๆหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นคือนี่ค่ะไดมอนด์หวานจะเรียกว่าเป็นคาถาวิเศษก็ได้นะตัวนี้สำคัญเลยเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะเวลาเราต่อบล็อกอ่ะเราไม่ต้องต่อทีละหนึ่งบล็อกอีกต่อไปค่ะเห็นคุณวันนบีบอกว่ามันบั๊กเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะอ้าวเอ้ากดไม่ไปค่ะโอ้บั๊กจริงด้วยมันมีปัญหาในเวอร์ชันนี้ค่ะของหลายอย่างก็ใช้ไม่ได้แต่ก่อนในเวอร์ชันเดิมได้มีเวิลด์3ค่ะก็ยังใช้ได้นะแต่พอเป็น 1.20 ก็ใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะคำว่าเดย์เนี่ยก็ค้างบัก 14,783 ค้างอยู่อย่างนี้มาหลายวันแล้ววันใหม่ก็ไม่อัปเดตอ่ะปกติมันต้องไม่ค้างนะมันจะขึ้นแค่โชว์ตอนเช้าค่ะแล้วก็หายไปแต่นี้ยังอยู่เห็นไหมอันนี้คาถาก่อสร้างก็แปลกๆอ่ะวางได้ทีละหลายบล็อกพร้อมๆกันดีใช่ไหมคะสุดยอดไปเลยไม่ต้องเสียเวลามาเวียนหัวมึนหัวค่ะไม่ต้องสะบัดหน้าคือแบบถ้าตอบปกติค่ะเราจะต้องสะบัดหน้าฟื้บอย่างเงี้ยไล่เรื่อยๆโอ้โหเป็นอะไรที่แบบปวดหัวเหมือนกันนะโมชั่นสิกได้ง่ายๆเลยค่ะแต่ต้องสะบัดหน้าอย่างเงี้ยโหแล้วมีคนดูเคยบอกว่ามันก็มึนนะใช่เลยต้องค่อยๆสะบัดไปค่ะโอ้โหตอบแบบนี้นี่ไงสบัดอย่างเงี้ยโว้ยปวดหัวไม่ไหวมีคาถาก่อสร้างให้ใช้แบบสบายๆแล้วก็ใช้เลยคาถาวิเศษอะกิ่งไม้ครับรวมกับไดมอนด์ในเรื่องปัญหาเนาะเราก็ได้บอกไปยังพี่แท็กแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็คงแก้เองในคณะการทำงานของเขาเพราะว่ามันมีหลายอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในเวอร์ชันนี้ค่ะ
ตอนแรกปัญหาวันแรกมาเลยก็คือการตัดไม้เชอรี่ค่ะไม่ทำงานปกติเขาจะมีระบบตัดไม้ออโต้ใช่ไหมที่เรามีขวานกดจุดก็ต้องทำงานค่ะแต่ว่าต้นไม้เชอรี่ไม่ตัดปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นค่ะเราเข้ามาเล่นปุ๊บแก้ไขทันทีแก้ไขด้วยความไวแสงค่ะดังนั้นปัญหาทั่วไปที่ยังไม่ได้ส่งผลต่อเกมมากค่ะที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหน่วงความแหลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะปล่อยไว้ก่อนรอให้มันเป็นแบบตัวเต็มดีกว่านี้ก่อนเนาะก็อาจจะดีมากกว่านี้ค่ะเห็นว่า 1.20.1 ก็มาแล้วนะฟิกปัญหาอย่างไวเลยผู้พัฒนาเกมของเรามีระบบที่ชอบมากในเซิร์ฟเวอร์เวลาโดนดาเมจอะไรนี่แบบขึ้นเลยค่ะมอนก็บอกใกล้แล้วหรืออีกนิดนึงค่ะนี่ขนาดมีของช่วยในการก่อสร้างนะยังใช้เวลานานเลยผ่านไปหลายวันแล้วค่ะยังไม่เสร็จแน่นอนต้องไปแบบฟาร์มไม้มาด้วยไม้ที่คุณวันวีฟาร์มไว้ค่ะคือไม้โอ่งเนี่ยเหลืออยู่ไม่เยอะเท่าไหร่เราก็เลยต้องไปฟาร์มมาเพิ่มอ่ะตรงนี้เลยค่ะห้องเก็บของอย่างง่ายๆที่เน้นความน่ากินนั่นอะไรไอ้คุณวันวีนั่นเองชื่อเรือนรางอ่ะตอนแรกนึกว่ามอนเตอร์หรือเปล่าถ้ามอนเตอร์สแต็กกันค่ะก็จะมีชื่อขึ้นอย่างเช่น2สเกลตันอะไรอย่างเงี้ย3ซอมบี้ค่ะแต่นั่นไม่ใช่มอนเตอร์นั่นเพื่อนเราแกทำอะไรเนี่ยเห็นเดินไปเดินมาก็ทำบ้านไม่อยู่นะบ้านไม่อยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่บ้านไม่อยู่เหรอเอ๊ะแล้วที่ประตูสร้างประตูก็ทำที่ไว้อยู่นะนี่ไงที่แบบเอาไว้แค่แบบวางเตียงมีที่เก็บของเล็กๆข้างล่างไงอ๋อแล้วที่เก็บของเขาบนนี้ล่ะเราก็เก็บของเหมือนกันไงอันนี้แค่แบบเก็บแบบจิปาถะอะไรก็ว่าไปเวลาเดินบนผ้าอยู่ข้างๆกันเด้ๆทำบ้านอยู่กันคนละหลังเลยประตูจะปลูกต้นซากุระเพิ่มประตูจะให้ซากุระเป็นฐานของแฮกเกอร์นี่แหละ จะเป็นส่วนที่แบบสำคัญ ดูแล้วแปลกๆแล้ววันไหนวันทำไมมันกลายเป็นฐานเนี่ยเอ้าวันไหนที่แบบไม้ไม่พอก็ตัดเลยมีไงมีประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เล็งไว้แล้วโอ้โหตกลงไปข้างล่างนั่นน่าจะลำบากแย่เลยนั้นถ้าตกไปนั้นกันไว้เดี๋ยวตกไปเองใต้นี้ยิ่งมืดอยู่ด้วยส่งวางรีเพดอะฮะนี่คือบันไดที่วางด้วยบันไดไงนึกถึงเวลาเสกของมาแล้วบันไดบักก็เป็นสภาพนี้เลยเสกของอะไรยังไงไอเวลาใช้คำสั่ง world edit แล้วแบบ edit บันไดแล้วจะชอบโผล่มาอย่างนั้น world edit มันเป็นยังไงมันต้องลงปลั๊กอินเพิ่มหรือมันยังไงใช่มันเป็นปลั๊กอินไงมันเป็นปลั๊กอินแล้ว world edit เขาไว้ทำอะไรได้ยินมานานนะเห็นเป็นแบบปลั๊กอินที่คนโหลดอันดับหนึ่งเลยถ้าเป็นปลั๊กอินอะก็ทุกเซิร์ฟต้องมีครับเพราะมันเอาไว้สร้างเอ๊แล้วไอ้เซิร์ฟนี้ของเรามี World Edit ไหมคะไม่มีครับอันนี้มันเซิร์ฟปกติไม่มีหรอกเพราะถ้ามีแล้วก็ต้องถือขวานไม้ขึ้นมาแล้วกดที่ขวาก็จะมีสิ่งผิดปกติแล้วอันนี้ไม่มีเฮ้ย World Edit เขาใช้ทำไมมันไม่มีอย่างอื่นใช้เหรอทำไมถึงต้องใช้ World Edit ก็มันดีที่สุดแล้วอ่ะมันจะมีอีกอันนึงที่มันพอได้แต่สุดท้ายยังไงก็ต้องลง World Editเราอิดิทนี่คือแบบมันอิดิทเกี่ยวกับเรื่องจะเรียกว่ายังไงภูมิประเทศอย่างเดียวเหรอคะหรือยังไงภูมิประเทศก่อสร้างทุกอย่างก๊อปปี้วางเปลี่ยนไบโอมอ๋อเปลี่ยนไบโอมหมายถึงยังไงหมายถึงเซตให้พื้นที่นั้นเป็นไบโอมอื่นได้ด้วยเหรอได้ครับก็แค่เซตเป็นไบโอมที่เราต้องการได้มันเอาไว้สายสร้างทุกเซิร์ฟยังไงก็ต้องมีอืมนี่เป็นว่าไอ้ทุกเซิร์ฟนี่คือเซิร์ฟที่เป็นแบบเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆนะที่ต้องแบบมีคนเล่นหลายคนอ๋อที่ต้องมีสปอนอะไรทั้งนั้นมีเขตสปอนก็จะมีคนเอามาสร้างเนี่ยแบบนี้สวยอ่ะคุณนันบีเหมาะที่จะทำเป็นกำแพงเลยนะด้านข้างบันไดอ่ะผมนึกถึงกำแพงของไอ้พวกตะวันออกกลางอะไรทำนองนี้นี่แหละอันนี้น่าสนใจที่จะทำเป็นกำแพงเลยอ่ะรู้สึกได้วางปิดสิโอ้โหแค่นี้ก็ดูดีแล้วอ่ะประตูงามมากเลยเอาล่ะทีนี้เราทำบันไดมาถึงตรงนี้แล้วต้องมีทางเชื่อมกับทางฝั่งนู้นแต่ว่า
รู้สึกพื้นที่จะแคบไปน่าจะยังเชื่อมกันไม่ได้อะต้องมีการรื้อแปลงผักออกก่อนแล้วก็ชูเกอร์เคนด้วยแต่ว่ายังไม่มีแปลงปลูกชูเกอร์เคนใช่ไหมก็ต้องเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันน่าจะเทลเลอร์หรืออะไรไม่รู้อะมันต้องมีกระแสไฟได้ด้วยใช่ไหมที่คุณวันวีพูดตอนนั้นค่ะอ๋อใช่มันก็ใช้ตัวตรวจสอบกระแสไฟต่อด้านหลังเหมือนเดิมเหมือนในพวกหม้ออะไรพวกนี้เอทำได้แค่นั้นเหรออืมน่าจะนะไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่ผ่านมาอ๋อที่แบบฉันต้องซื้อไปปุ๊บกดปุ๊บเปิดประตูหรือไม่ก็ใส่หนังสือเข้ามาเพื่อเข้าเอาประตูหน้าบ้านเราเป็นแบบนั้นไหมเพื่อเธอไม่ยอมวิ่งเข้าวิ่งออกแน่โอ้ นั้นว่าประตูลับแบบลับๆดีกว่าอ๋ออืมลับแค่ไหนแค่เห็นฉันหนังสือคนก็รู้แล้วแหละในแบบเอ้ยฉันหนังสือนี้แปลกๆอ่ะใช่โอ้ก็ดูดีอ่ะจะสีเหมือนเดิมทุกสีไหมอ๋อสีเหมือนเดิมหมดเลยเหมือนเดิมหมดเลยผมอยากให้มันสุ่มแต่ว่าถ้าสุ่มเดี๋ยวก็มีคนทำรีซอสแพ็กมาแหละเออใช่ๆต้องมีคนทำรีซอสแพ็กเดินเข้าประตูไปอ่ะในนี้มีอะไรบ้างเราวางกล่องเวนดี้เรียบร้อยแล้วเอาไว้เก็บไอเทมอย่างง่ายๆอ่ะในตรงนี้มีกล่องเยอะเลยแล้วข้างหลังนู่นไงเตาเผานั่นเองอ่ะมีทั้งแบบสโมกเกอร์สำหรับการแบบทำอาหารนี่เผาเร่ค่ะแล้วก็เผาทั่วไปมีให้แล้วแน่นอนว่าในอนาคตสามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮอปเปอร์ได้แล้วก็ส่งไอเทมเข้ามาก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้คือแบบตั้งไว้อย่างนี้ค่ะไว้เผาของทั่วไปเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยเนาะหันขวามาตรงนี้ก็นี่เลยมีเตียงให้นอนแล้วพร้อมที่จะนอนอีก2นาทีค่ะก็แปลว่าใกล้มืดแล้วนั่นเองหลังยังเหลือพื้นที่เยอะไม่น่าห่วงอะไรเราสามารถวางเป็นอะไรก็ได้แต่หลักๆเป้าหมายของแฮกเกอร์ต่อไส้ช็อกโกแลตก็คือเรื่องของการเก็บไอเทมนั่นเองเฮ้ยมีคนมาแอบดูมาดูว่าสร้างเป็นยังไงบ้างมันมีเมนดิ้งอยู่ในชั้นหนังสือข้างล่างนะประตูเห็นยังเอ๊ะชั้นหนังสือนี่เหรอในนี้เหรอฮะในไหนชั้นล่างของข้างล่างครับไอตรงที่เย็นชานอ่ะโอ้ไม่รู้จะเอาใส่ไหนผมเลยเก็บไว้ที่ตี้ตรงนั้นไว้ก่อนตอนนั้นนานแล้วหรองั้นเอาใส่ขวานนะอันไหนดูสิไหนอะเมนดิ้งฉันหนังสือฉันหนังสือนี่เหรอใช่อ๋อนี่ข้างหลังประตูอ๋อเมนดิ้งสองเล่มใช่ไหมคะใช่โอ้ thank you ขอหนึ่งเล่มแล้วกันใส่ขวานก่อนเรียบร้อยขวานที่มีเมนดิ้งนึกว่าจะวางแบบปิดแบบเป็นคอกซะอีกเฮ้ไม่อ่ะนอนยากขอวิ่งมาแล้วกิ้งตัวนอนได้เลยดีกว่าเอ้ยยากเหรอเดี๋ยวนะลองก่อนมันจะมีโอกาสแบบที่เราเผลอเปิดเผลอปิดเผลอเปิดเผลอปิดไงใช่ไหมล่ะเนี่ยนี่วิ่งมาปุ๊บอย่างเงี้ยจะนอนเฮ้นอนไม่ได้เดี๋ยวถ้าไอ้นั่นว่าเดี๋ยวจะไปเอามาเป็นแท็บดอที่ทำจากเหล็กเลยมือเปล่าสกิดไม่ได้จบอันนั้นแหละไม่มีปัญหาสีมันไม่สวยตรงนี้จะทำเป็นที่นอนค่ะเดี๋ยวคงวางเขียวชุ่มเพิ่มมั้งแต่ไม่แน่ใจก็เลยวางไว้แค่นี้ก่อนค่ะเพราะหลักๆเป้าหมายคือเก็บไอเทมไว้แล้วทางลงทำไมเราไม่ทำทางลงล่ะทางลงอ่ะกระโดดลงกระโดดลงเลยค่ะไม่มีน้ำรองรับข้างล่างเลยนะก็ผมมีเฟเธอร์ฟอลลิ่งไงโอ้ยเลยกระโดดลงเป็นว่าเล่นอยู่แล้วแหมโดดลงตรงนี้ไม่ตายเหรอเนี่ยอ๋อก็ค่อยลงไปไงค่อยลงบางดอยน่าจะทำอะไรที่มันง่ายชีวิตด้วยกันโดดลงถึงข้างล่างในแบบปุ๊บเดียวนะมันเป็นภูเขาสูงอะบางจุดมันทำไม่ได้ก็เลยแบบเก็บไว้ก่อนเอาไว้ทำทางเดินสวยๆที่หลังข้างๆนี้ไม่ได้เหรอต่อมาอีกหนึ่งชั้นอะอีกฝั่งหนึ่งอะตรงนี้ใช่ไหมเป็นทางขึ้นปุ๊บแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งวางเสาตรงนี้เป็นโดดลงจบง่ายๆแต่มันก็เตี้ยปัญหาคือมันไม่ได้สูงมากไงเนี่ยมันสูงแค่นิดเดียวอะถ้ามี feather falling ก็สบายแล้วก็นี่ไงต่อบล็อกออกมายาวๆปุ๊บแล้วตัวโดดลงมาให้โดดจุ้มลงนี้ไงมันดูไม่สวยอะเหรอ มันดูไม่สวยเลยก็ไม่ได้ทำเพิ่มมันต้องทำแบบสวยๆด้วยเน้นประโยชน์ใช้งานสิประโยชน์ใช้สวยอะอย่างนี้ของผมเน้นสวยงามแล้วไงใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแน่นอนนี่อะไรที่เก็บของเฮ้ยพื้นอย่างนี้ชอบสวยมากแต่ต้องนั่งล้อทีละไม้ใช่ไหมเนี่ยก็สาดหน้าไปประตูโอ้แต่พื้นอย่างนี้ดูดีอะดูดีสวยอยู่ชอบเออมันสวยดีพื้นสวยพื้นแบบนี้สวยดี
ไม่ค่อยนั่งเลาะบ้านหลังเล็กที่ดูดีของเราหลังใหญ่แต่ยังไม่ดูดีเท่าไหร่โอ้ไอเทมมันเน้นใช้งานนี่ได้ใช้งานก่อนเก็บไอเทมก่อนเพราะว่ากระต๊อบน้อยของมันเต็มแล้วอ่ะนี่ไงเป็นไงมองไกลๆบอกแล้วเค้กเกอร์ช็อกโกแลตขนมขนมเค้กเกอร์ช็อกโกแลตตรงนั้นมีใบไม้ยื่นออกมาเป็นโอ้ยไม่ใช่ประตูนี่นะเห็นปะแครกเกอร์ช็อกโกแลตจริงๆยิ่งมองไกลยิ่งใช่มองใกล้ๆมองไม่ออกเพราะว่ามันไม่ใหญ่นี่ไงใหญ่เพียงพอแล้วแครกเกอร์ช็อกโกแลตทีนี้ถามว่าเก็บไอเทมไว้ที่ไหนแครกเกอร์ช็อกโกแลตแล้วถามว่าคุณวันนบีอยู่ไหนแครกเกอร์ช็อกโกแลตนั่นไงเห็นไหมระบุสถานที่ได้ชัดเจนไม่หลงแน่ๆเนี่ยถ้าถามว่าคุณวันนบีอยู่ไหนแล้วเราจะบอกได้ยังไงว่าบ้านหลังนี้มันคืออะไรเอ้าอยู่บ้านข้างล่างไงถ้ามันมีหลังที่สองล่ะเอ้าก็น่าจะเป็นเมืองอื่นแล้วแหละไม่น่าจะใช่แถวนี้อันนี้คือบ้านข้างล่างแล้วนี่คือแบบที่เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมโอ้โหสัตว์เยอะขนาดนี้ถ้าฆ่าทีคงได้แบบเนื้อกินอ่ะปึ้ง700ตัวมันก็ได้ XP อยู่นะแต่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่อืมแต่มันก็ถือว่าได้เริ่มต้นใช่ใช่แต่มันก็ถือว่าได้แต่ยังเหลือโซนสีเขียวอันนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอนแรกว่าจะทำที่เก็บของที่โซนสีเขียวค่ะแต่ว่าพอเดินไปเดินมาคิดว่ามันไกลเกินไปไงเราคงไม่ไปตรงนั้นอ่ะตรงนั้นจะพอเก็บของได้เยอะอยู่แล้วนะไม่คือตอนก่อนที่จะสร้างแครกเกอร์ช็อกโกแลตไงก็เลยคิดว่าตรงจะทำที่เก็บของไว้โซนเขียวตรงเนี้ยที่ปูกระจกไว้ละแต่ก็คิดว่าคุณวันนบีคงไม่เดินไปเดินมาไกลขนาดนี้ใช่ก็เลยไม่ได้ทำอะไรแค่วางพื้นสีเขียวไว้เฉยๆมันก็เป็นเหมืองอ่ะแครกเกอร์ช็อกโกแลตเฮ้ยดีจริงดีสุดจัดสถานที่ที่เข้าใจง่ายไหนดูสิเขาซากุระที่ไม่เหลือแม้แต่ซากุระสักต้นโอ้ไม่เป็นไรตัดไปหมดแล้วตัดไปหมดแล้วอ่ะแต่ชอบมากเลยเวลาที่เดินเข้าไปอมนี้สว่างสว่างเอ้ยยังเหลืออยู่นะใช่ไหมโอ้เหลือแค่ใบไม่เหลือสักต้นจริงๆอะแครกเกอร์แครกเกอร์แครกเกอร์ง่ายๆมองใกล้ๆไม่เหมือนไกลๆสิได้ในพันนี้ภารกิจที่เราวางแผนไว้ก็สำเร็จแล้วขออนุญาตไปทำอาหารก่อนแล้วค่ะเนี่ยเมนูที่พี่สาวอยากทานเนาะเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ